บอกว่าผลตอบรับดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมกับเค้กทุเรียนนะฮะแล้วก็เค้กทุเรียนมาเบิ้ลนะครับวันนี้นะฮะกูรูความอร่อยเลยกลับมาอีกครั้งนะครับพร้อมกับความอร่อยแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเหมือนอย่างที่เท็ดดี้เรียนกับคุณผู้ชมนะครับว่าได้รับการต้อนรับดีมากต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับว่าเฉพาะเค้กทุเรียนของเราก็ไม่ต่ำกว่า 2,000 ชิ้นในเดือนเดียวครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่พวกเราแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากทีเดียววันนี้ก็เลยอยากจะตอบแทนคุณผู้ชมนะครับด้วยการทำขนมที่ยากขึ้นกว่าเดิมอีกสักนิดหนึ่งนั่นก็คือเค้กทุเรียนมาร์เบิลทำไมเราต้องเลือกเป็นทุเรียนมาร์เบิลก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าทุเรียนกับช็อกโกแลตเป็นอะไรที่เข้ากันอย่างเหลือเกินถ้าหากใครไม่เคยรับประทานจะไม่รู้เลยว่ามันจะเข้ากันได้ยังไงแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันพรีเมียมมากเรียกว่าพรีเมียมคูณ2ทีเดียวจากเค้กทุเรียนที่คุณผู้ชมประทับใจวันนี้จะหอมกลิ่นของโกโก้อย่างดีที่ผสมกับช็อกโกแลตเสร็จแล้วบรรจงใส่ลงไปเป็นชั้นๆต้องให้คุณผู้ชมดูแบบนี้นะครับว่าหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการทำให้เป็นมาร์เบิลขึ้นมานี่นะครับเป็นไงคุณผู้ชมนี่ความสวยแล้วก็ความน่ารับประทานที่เราบรรจงใส่เข้าไปตักเค้กทุเรียนใส่หนึ่งทัพพีตักเค้กทุเรียนที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตใส่อีกหนึ่งทัพพีสลับกันทีละชั้นทีละชั้นจนกระทั่งเกิดเป็นลวดลายมาร์เบิลที่สวยงามเพราะฉะนั้นตลอดทั้งหนึ่งกลมของเค้กตัดตรงไหนก็จะเจอส่วนผสมสำคัญสองส่วนที่รวมกันอย่างลงตัวนั่นก็คือเนื้อเค้กที่เป็นทุเรียนหอมกลิ่นกะทิแล้วก็ครีมชีสนะครับแล้วก็ยังมาเจอช็อกโกแลตพรีเมียมที่มีกลิ่นหอมของช็อกโกแลตแล้วก็โกโก้ผงอย่างดีผสมประสานกันเสร็จคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าพอคุณผู้ชมรับประทานเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะไม่อยากรับประทานเค้กอื่นๆเลยเพราะมันอร่อยและประทับใจไปกันได้ดีกับเครื่องดื่มร้อนและเย็นเกือบทุกชนิดทีเดียวครับคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าหากนั่งอยู่กับบ้านคิดว่าอยากจะรับประทานอะไรอร่อยๆแต่ไม่อยากจะออกไปไหนให้วุ่นวายแล้วก็คุณผู้ชมเพียงแค่ยกโทรศัพท์นะครับถามได้ที่หมายเลข026827644หรือก็หยิบโทรศัพท์มานะเพื่อนๆที่ไลน์แอดยิ่งสักฟู้ดคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมอยากจะถามไถ่อะไรเพิ่มเติมได้คำถามส่วนใหญ่ก็จะถามบอกว่า1ชิ้นเนี่ยตัดได้กี่ชิ้นชิ้นกลมๆแบบนี้ตัดได้8ถึง10ชิ้นคุณผู้ชมครับบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยแพ็คเกจจิ้งของเราสุญญากาศเพราะว่าเวลาเราทำเสร็จอบสุกใหม่ๆปุ๊บเราจะทำให้มันเย็นทันทีในห้องที่-30เสร็จแล้วก็รีบใส่ถุงสุญญากาศเพราะฉะนั้นโอกาสที่ขนมของเราจะสัมผัสกับส่วนผสมที่อาจจะไม่สะอาดนั้นเป็นไปได้ยากจึงไม่แปลกใจว่าเมื่อเค้กบรรจุอยู่ในกล่องแบบนี้หยิบออกมาสุญญากาศแบบนี้ถ้าอยู่ในช่องแช่แข็งได้นานเป็นเดือนแต่ถ้าคุณผู้ชมตัดเสร็จแล้วหั่นแบบนี้แล้วใส่เป็นถุงถุงละชิ้นหรือใส่กล่องพลาสติกปิดสนิท1สัปดาห์2สัปดาห์ในตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน3องศาอยู่ได้สบายมากแต่ยังไงก็ตามอยากให้คุณผู้ชมรับประทานให้หมดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าไม่ได้ใส่ยากันบูดกันลาใดๆเลยคุณผู้ชมครับหั่นมาเสร็จรับประทานได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันนุ่มๆและอยากสัมผัสกลิ่นหอมของขนมนำเข้าเตาไมโครเวฟสิครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมครับมันจะมีกลิ่นหอมออกมาทันทีเพียงแค่คุณไมโครเวฟเพียงแค่15ถึง30วินาทีเท่านั้นเค้กจะนุ่มเหมือนคุณผู้ชมเอาออกมาจากเตาอบใหม่ๆเลยไม่เชื่อคุณผู้ชมลองดูนะครับจะรับประทานกับเครื่องดื่มใดๆก็ได้จะรับประทานคู่กับไอศกรีมก็ได้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเค้กนี้ไม่ทำลายสุขภาพเพราะว่ามันไม่ได้หวานจัดจนเกินไปเป็นสูตรเค้กที่เราใส่น้ำตาลน้อยเพราะคุณผู้ชมก็ทราบดีว่าทุเรียนก็มีความหวานและมีแคลอรี่สูงอยู่แล้วเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าใครยังไม่เคยลองต้องบอกเลยว่าอาจารย์นิสักขายไปหลายพันชิ้นแล้ววันนี้ถ้าคุณผู้ชมกำลังชมรายการของเราอยู่อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับลองสั่งเค้กทุเรียนของอาจารย์นิสักไปลองรับประทานดูนะครับโดยปกติแล้วเค้กทุเรียนธรรมดาเนี่ยอันนี้แบบไม่มาร์เบิลเนี่ยเราขายที่650บาทแต่พอมาเป็นมาร์เบิลแบบนี้นะครับเราก็ขายที่750บาทแต่ถ้าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษคุณผู้ชมครับสั่งอย่างละ1แล้วก็เพียงแค่ 1,300 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะครับต้องย้ำนะครับถ้าหากอยากได้ทุเรียนล้วนๆก็แค่650บาทแต่ถ้าหากผสมช็อกโกแลตเป็นเลเยอร์มาร์เบิลแบบนี้
750บาทสั่งคู่คุณผู้ชมครับวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับเพียงแค่ 1,300 บาทส่งฟรีคุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยนะครับหยิบโทรศัพท์นะครับเพิ่มเพื่อนที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือที่ Facebook นะครับอินบ็อกซ์คุยกันมาเลยหลังบ้านนะครับที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมหรือจะยกโทรศัพท์สอบถาม026827644 0922658968ราคานี้ส่งฟรีให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะครับครับผมคิดถึงเค้กทุเรียนคิดถึงทุเรียนนะฮะต้องเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งกันได้เลยนะครับที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับครับคุกกิ้งกูรูวันนี้นานามีเชฟ1คนเป็น private chef นะคะนานาจะทำเมนูแกงเขียวหวานกับเขาแต่ถ้าอยากรู้ว่าเขียวหวานของนานาจะออกมาหน้าตาแบบไหนติดตามชมพร้อมๆกันกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเราจะมาพบกับความอร่อยนะฮะที่ต้องเป็นเขาจริงๆครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับผลิตภัณฑ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอย่างที่เท็ดดี้บอกคุณผู้ชมล่ะว่าเป็นตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นหมายความว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องเลือกแล้ว